ครับมีบ้านหลังใหม่แล้วทุกร้อยเห็นโพสต์อยู่อ๋อเดี๋ยวถามเรื่องนี้เหรอใช่บ้าเอาก็มีบ้านมีบ้านครับครับเป็นบ้านในฝันคือจริงๆมันคือยังไม่เสร็จแต่ไม่อยากบอกเลยอ่ะคือก็เป็นบ้านที่เราคิดเอาไว้คือเวลาเราเป็นนักดนตรีนะเราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็อยากจะมีพื้นที่บ้านที่มันมีห้องซ้อมอะไรแบบนี้แล้วก็มีห้องอัดเสียงได้เวลาเราแต่งเพลงหรือว่าเราคิดอะไรได้ตอนนั้นเราจะได้แบบทำได้เร็วๆไม่ต้องไปรอเข้าห้องอย่างเงี้ยครับก็มันเหมือนเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันที่อย่างที่เราอยากให้มันมีในบ้านหลังนึงครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เวลาถ้าจะรู้ว่าเวลานักดนตรีเวลาจะไปซ้อมที่นี่ไปห้องซ้อมนี้ห้องซ้อมนั้นน่ะบางที่มันจะรถติดนะครับแล้วห้องซ้อมที่ผมไปประจำมันก็จะติดเยอะอย่างเงี้ยครับก็เอาเป็นว่าทุกคนมาที่บ้านเราละกันเงี้ยครับตอนนี้เหลือช่างเก็บงานทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขนเฟอร์นิเจอร์เข้าครับภาพมันดูดีเกินจริงเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยครับคือจริงบ้านนี้เป็นคือจริงมันเป็นบ้านที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไอ้นี่คือมีพี่ที่เรารู้จักสนิทกันเนี่ยเขาแบบว่าเบนหาซื้อที่ปลูกบ้านเหรออะไรแบบนี้แล้วแบบว่าแต่ว่าพี่ไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านนี้แล้วก็มันมีบ้านอยู่หลังนึงนะที่ท้ายหมู่บ้านมันเป็นบ้านหลังที่ใหญ่สุดมันมีพื้นที่เยอะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซื้อแล้วก็พอเราไปแล้วเขาก็บอกราคามาแล้วเราก็ด้วยความหน้าใหญ่เนาะเราก็แบบว่าเราต่อเขาเยอะๆแล้วกันเขาจะได้ไม่ลดก็แบบต่อลดขอหลายล้านน่ะแล้วแบบว่าแล้วเขาลดแล้วพี่ก็เลยว่าตายห่าแล้วต้องซื้อครับไม่มีอะไรครับตามที่เราก็ตอนนี้ก็บ้านปลายไปเยอะมากครับก็ตอนนี้งบทำบ้านก็แพงกว่างบซื้อบ้านแล้วครับไม่บอกแม่ยังไม่รู้นี่ถ่ายไว้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปลงนะฮะเพราะว่าเก็บไว้แม่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกฮะจะพามาอยู่ด้วยกันไปเป็นเซอร์ไพรส์จะได้อยู่ด้วยกันครับครับหลังจากคนเห็นภาพที่เป็นคนแซวกันเยอะมากนี่มันรีสอร์ทหรือว่างไม่ใช่บ้านหลังเล็กครับครับแต่พี่เป็นแค่คนตัวใหญ่ครับอันนี้เราออกแบบวาดเองไม่คือมีพี่เรียกว่าเป็นสถาปนิกที่ทำงานด้วยแล้วเราสบายใจแล้วก็เราอยากได้อะไรเขาจะมาใส่ไว้ในบ้านแล้วเรารู้สึกว่ามันเบาแรงเราคือตั้งแต่บ้านนี้ทำผมไม่ได้เข้าไปเลยครับผมอันนี้รูปที่ผมได้ก็คือรูปที่เขาส่งมาให้ดูว่าบ้านมันไปถึงไหนแล้วครับห่วงบ้านไหมที่เป็นคนมีแล้วแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนเข้าไปแล้วไม่ผมเป็นบ้านผมชอบให้คนมาเที่ยวบ้านครับผมจะได้ไม่ต้องออกไปหาคนอื่นจะเปิดเป็นแบบให้ศิลปินมาเช่าอัดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเป็นห้องที่เอาไว้ใช้สำหรับตัวผมรวมถึงกับเพื่อนๆ B5 อะไรแบบเนี้ยที่คนสนิทกันครับ B5 สายทะลุครับก็ดีครับผมทำห้องที่แบบมันเป็นบ้านเด็กเป็นบ้านในฝันเราอ่ะคือจะมีห้องที่แบบมีเตียงคู่4เตียงอะไรแบบเนี้ยคือแบบให้แบบใครนักดนตรีมาอยู่ด้วยกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับครับขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ